เดี๋ยวเจ๊ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ให้นะจ๊ะเดี๋ยวหนามเนี่ยมันจะทิ่มเอาได้จ้ะเจ๊นี่จ้ะลูกนี้3โลกว่าเจ๊คิด3โล450บาทจ้ะโหเห็นลูกเล็กๆแบบนี้เนื้อก็แน่นเหมือนกันนะครับเจ๊ใช่จ้ะทุเรียนร้านเจ๊เนี่ยเนื้อแน่นทุกลูกนั่นแหละเหมือนเจ๊เลยจ้ะขอบคุณจ้าร้านเจมีน้ำตาลทรายด้วยเหรอครับผมกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยผมเอา1ถุงนะจ๊ะได้เลยจ้ะนี่จ้ะทั้งหมดก็480บาทจ้ะงั้นผมสแกนจ่ายนะครับเจ๊ได้เลยจ้าตรงนี้นะครับครับดีจ้ะเจ๊เรียบร้อยจ้ะขอบใจจ้ะขอบใจจ้าจ้าไอ้เบย์แกนี่หัวคิดดีเหมือนกันเว้ยแผนแกนี่สุดยอดเลยว่ะเบย์ไอ้เบย์ไอ้เบย์โอ้เจ๊คนกำลังหลับฝันดีฟาดมาได้เนี่ยมันใช่เวลาที่แกมาหลับไหมฮะช่วยกันทำมาหากินหน่อยดิวะก็ตอนนี้มันยังไม่มีหมาเอ้ยยังไม่มีลูกค้าผ่านมาสักคนเลยอ่ะฉันก็ของีบหลับหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยฮะพักสายตาไงนี่แกจะให้ฉันทำยังไงแกดูนะวันๆนึงเนี่ยถ้าไม่มีลูกค้าแบบเนี้ยฉันบอกไว้เลยแกเตรียมตัวได้เลยเดือนหน้าเนี่ยฉันเลิกจ้างแกเจ๊ฉันขอโทษคืออย่าไล่ฉันออกเลยนะจ๊ะคือฉันมีลูกมีเมียให้ต้องรับผิดชอบอ่ะจ๊ะนั้นนะจ๊ะขอโทษจ๊ะฉันก็ไม่อยากจะใจดำกับแกหรอกแต่แกดูดิวันๆนึงอ่ะขายได้ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยงวดเนี้ยมีแต่ลูกเล็กๆลูกนึงเนี่ยก็ไม่เกิน2โลมันจะขายได้กำไรสักเท่าไหร่ชะวะโหเจ๊มันจะไปยากอะไรถ้ามันน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเจ๊เขาเพิ่มน้ำหนักดีเจ๊ไม่เคยได้ยินข่าวอ่ะไอ้ที่พ่อค้าหัวใสยัดตะกั่วใส่หัวกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักเคยได้ยินป่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะฉันขายทุเรียนนะเว้ยไม่ได้ขายกุ้งเจ๊เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละเจ๊นี่ถ้าทุเรียนมันยังหนักไม่พอเนี่ยก็ยัดหินลงไปเลยส่วนน้ำตาลนี่นะแล้วก็กอกทรายลงไปเลยเจ๊ทีนี้แหละกำไรเห็นเออจริงว่ะโหยฉลาดสุดๆไปเลยเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกเว้ยแบบเนี้ย เอาหินยัดเหรอวะทุเรียนจ้าทุเรียนทุเรียนร้านเจเนี่ยเนื้อหอมหอมแน่นแน่นแน่นเหมือนเจเลยจ้าเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยพี่ใหญ่พี่เป็นอะไรเนี่ยร้องสะดังลั่นบ้านเลยแกก็ดูเสียปอนพี่ไปซื้อทุเรียนมาเนี่ยกลับมากลายเป็นอีซะงั้นน่ะไอ้เราก็ว่าทำไมทุเรียนลูกเล็กนิดเดียวหนักตั้ง3กิโลกว่าพี่ก็นึกว่าเนื้อมันจะแน่นปักแต่ที่ไหนได้หนักกว่าไอ้อิฐนี่เนี่ยอ้าวแล้วตอนพี่ซื้อเนี่ยพี่ไม่ได้ดูดีๆเหรอเอ้ยพี่ก็ดูดีๆแล้วแต่พอกลับมาบ้านมันก็กลายเป็นอิฐนี่แหละพี่ใหญ่ผมว่านะพี่อ่ะโดนแม่ค้าทุเรียนนั่นแอบเปลี่ยนลูกก็แหละพี่ก็ว่างั้นแหละไอ้เสียดายเงินอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันเจ็บใจมากกว่าใหญ่แม่ค้าหน้าหนูผีนั่นน่ะบังอาจมาหักเหลี่ยมเจ้าพ่อทุเรียนที่หน้าจากพี่ได้แล้วตกลงงานเนี้ยพี่เป็นเจ้าพ่อหรือเป็นทุเรียนที่พังพินาศกันแน่ใหญ่แม่ค้าหน้าหนูผีนั่นน่ะต้องพินาศแน่ต่อให้เป็นผู้หญิงก็เถอะว่าแต่น้ำตาลที่ผมฝากพี่ซื้ออยู่ไหนอ่ะกาแฟมันจะเย็นหมดแล้วเนี่ยอยู่นั่นนะพี่ใหญ่นี่ใจคอพี่จะให้ผมเอาทรายใส่แทนน้ำตาลในกาแฟเลยเหรอพี่อะไรนะทรายเหรอจะไปไหนพี่ก็จะเอาทุเรียนไปฟาดหน้ายายแม่ค้าจอมลวงโลกได้ไง
พี่ไอ้จะไปไหนพี่พี่ไอ้จะเย็นพี่ทุเรียนมั้ยจ๊ะทุเรียนจ๊ะเนื้อแน่นๆเลยจ๊ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะออกมานี่เลยนะเจ๊ทำไมก็นี่ไงทำไมทุเรียนร้านเจ๊มันถึงได้กลายเป็นหินแบบนี้ล่ะอะไรยะพูดเรื่องอะไรฮะนี่หล่อนไปซื้อทุเรียนจากร้านอื่นมาหรือเปล่าแล้วก็มาทอดมาเป็นร้านฉันหวังจะให้ร้านฉันเนี่ยเปลี่ยนให้ฟรีสิคิดจะมาหลอกกินฟรีเหรอฉันไม่โง่หรอกอย่าแหมอีเจ๊อย่ามาพูดจาประมาทแบบนี้นะฉันก็ซื้อมาจากร้านเจ๊นี่แหละหรอซื้อมาจากร้านฉันเหรอไหนล่ะหลักฐานว่าแกซื้อทุเรียนมาจากร้านฉันหลักฐานน่ะฉันไม่มีหรอกสรุปแล้วเจ๊จะไม่รับผิดชอบกันใช่มั้ยนี่ฉันไม่ได้มาขอกินฟรีนะทุเรียนลูกเนี้ยฉันซื้อมาตั้งหลายบาทแถมฉันก็ยังไม่ได้กินอีกเจ๊เอาเงินมาคืนฉันเลยนี่มีอย่างที่ไหนฮะฉันขายทุเรียนนะเว้ยไม่ได้ขายเสื้อผ้าจะได้รับเปลี่ยนรับคืนถ้าแกอยากได้เงินคืนเนี่ยแกก็ไปหาหลักฐานแล้วก็ไปฟ้องเอาเองก็แล้วกันได้อีเจ๊สักวันแกจะต้องเจอดีแน่เดี๋ยวเอาของแกกลับไปด้วยเอ้ยมาไอ้ยอดไปเลยว่ะช่วยไม่ได้อย่าโง่เองมาเลยจ้าทุเรียนเนื้อแน่นๆหวานหวานหอมหอมเลยจ้าเหลือน้อยแล้วนะจ้าใกล้จะหมดแล้วนะจ้ามาเลยจ้าไอ้เบ๊นั่นใช่ลูกค้าคนเมื่อวานปะวะที่มาซื้อทุเรียนยัดไส้ก้อนหินของเราไปอ่ะใช่ปะวะใช่เจ๊เออว่ะใช่จริงด้วยเฮ้ยเอาไงดีวะโอ้เจ๊ไปกลัวอะไรใช่อ่ะเจ๊จอมแท้ตอนแหลสุดติงเนี่ยมันไม่ได้ได้ไหมง่ายนะเจ๊เอาให้มันหลับจำสักหน่อยเออไปทุเรียนจ้าหวานหวานหอมหอมเลยจ้าทุเรียนไหมจ้าเราอะไรดีจ้าแหมอาเจ๊คนสวยผมก็ต้องมาซื้อทุเรียนอยู่แล้วสิครับนี่เจ๊จะบอกเลยให้นะไอ้ทุเรียนที่ผมซื้อไปเมื่อวานเนี่ยเนื้อนี่แน่นแน่นหอมหวานขูดแล้วก็เปรี้ยวปากเลยเนี่ยผมเลยจะกลับมาซื้ออีกลูกนึงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เลือกได้ตามสบายเลยจ้ะงั้นเอาลูกนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจ๊ห่อหนังสือพิมพ์ให้นะรอแป๊บนึงได้ค่ะเจ๊เหม่เลือกดีเหมือนกันนะเนี่ยลูกนี้2โลกว่าแต่ว่าเจ๊คิดแค่2โล300บาทจ้ะเออเจ๊งั้นผมเอาน้ำตาลทรายด้วยนะครับได้จ้ะดีแต่เจ นี่จ้าได้แล้วจ้ะขอบคุณจ้าทั้งหมดก็330บาทจ้ะเฮ้ยเจ๊ผมลืมกดเงินสดมาเจ๊ขอเป็นสแกนจ่ายแบบเดิมนะเจ๊ได้จ้ะได้เลยจ้าจ้ะเรียบร้อยจ้ะเอ้าเฮ้ยทำไมยังไม่มียอดเงินเข้าวะเอ้าคุณลูกค้ากลับมาก่อนยอดเงินยังไม่เข้าเลยไอ้เบรีบไปตามลูกค้ามาเร็วๆยอดเงินยังไม่เข้าเลยเร็วๆอ๋อนี่เลยไอ้นี่คุณยอดเงินยังไม่เข้าเลยฉันขอดูสลิปหน่อยสิคุณเอานิ้วออกอย่าเอานิ้วบังเฮ้ยนี่มันสลิปปลอมนี่นี่แกกล้าหลอกลวงฉันเหรอฮะเอาสลิปปลอมมาหลอกฉันเนี่ยไอ้เบ
จับมันไว้ฉันจะแจ้งตำรวจเฮ้ยยังมาแตะตัวฉันนะเว้ยฉันว่าเจ๊กับพวกของเจ๊เนี่ยน่าจะโดนจับมากกว่านะจะมาจับฉันข้อหาอะไรฮะเจ๊ทำอะไรอ่ะเจ๊ก็น่ารู้อยู่แก่ใจนะอย่ามาทำเป็นปากแข็งเหมือนเลยแกนั่นแหละที่ต้องโดนจับแกซื้อของเนี่ยแล้วแกก็เอาสลิปปลอมมาหลอกลวงฉันหลักฐานก็มีชัดเจนอยู่แล้วแกต่างหากที่ต้องโดนตำรวจจับฉันโทรแจ้งตำรวจดีกว่าคุณตำรวจคะคุณตำรวจไอ้หมอเนี่ยค่ะมันซื้อทุเรียนฉันนะคะแล้วมันก็เอาสลิปปลอมมาจ่ายค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะใช่ค่ะคุณตำรวจจับเลยค่ะแต่จับยายแม่ค้ากับลูกน้องของมันนะคะเพราะมัน2คนหลอกลวงขายทุเรียนแต่แอบเอาก้อนหินยัดใส่ตามที่ฉันแจ้งความไว้นะคะไม่จริงนะคะคุณตำรวจยายเนี่ยมันใส่ร้ายฉันค่ะอย่าไปฟังมันนะคะใช่ครับคุณตำรวจพวกเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะครับถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยเรามาดูหลักฐานกันเลยดีกว่าไหมครับไอ้ทุเรียนกับน้ำตาลทรายเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเห็นหรือยังครับคุณตำรวจนี่พวกแกสองคนเนี่ยรวมหัวกันล่อซื้อฉันเหรอก็ใช่น่ะสิคอยดูเถอะนี่แม่ค้าขี้โกงสักวันจะจับแกให้ได้คาหนังคาเขาเลยนี่เป็นอ้าวพี่ไอ้อย่าบอกนะว่าพี่ก็โดนอีเจ๊นั่นหลอกขายทุเรียนที่กลายเป็นก้อนหินมาเหมือนกันอะก็ใช่อ่ะดิพี่กล่าวว่าจะมาเอาเรื่องมันซะหน่อยแต่เห็นว่าปิ่นกำลังเล่นงิ้วสวดมันอยู่ก็เลยมาดักรอปิ่นตรงนี้ไงพูดแล้วก็เจ็บใจไม่หายเลยพี่เจ๊นั่นก็ยังแถไปได้นานด่านอีกพี่ว่าเราต้องหาแผนเด็ดๆเลยเอามาจัดการมันเอาแบบเกลือจิ้มเกลือเลยดีๆพี่โอเคงั้นเรามาร่วมมือกันไงล่ะเจ๊หลักฐานคาตาแบบนี้เนี่ยเจ๊แถยังไงก็แถไม่ได้หรอกแต่ผมก็ยอมรับนะว่าวิธีที่ผมใช้อ่ะมันก็ผิดแต่ว่าผมไม่ผิดไงเพราะว่าผมไม่ได้อะไรจากเจ๊เลยทั้งไอ้ทุเรียนที่กลายเป็นก้อนหินไอ้ทรายนี่ก็ไปทำอะไรไม่ได้ปะนี่เจ๊ขายของตรงไปตรงมาดีๆไม่ชอบใช่ปะต้องโดนแผนเกลือจิ้มเกลือแบบนี้แหละเจ๊ถึงจะสำนึกอะแต่ว่าแผนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของไอ้เบนนะคะลูกน้องของฉันนะคะเจ๊มาโยนขี้กันแบบนี้ได้ไงถ้าฉันคิดแล้วเจ๊ไม่ทำแบบเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเหรอไม่ต้องเถียงกันผิดทั้งคู่แหละข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปโรงพักเฮ้ยยืนเอาไว้โอ้ยคิดจะหนีอยู่วะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยครับคุณตำรวจเล่นกับใครไม่เล่นปลาอะไรไม่ปลายังปลาทุเรียน